Good morning, student. Good morning. How are you, 3/4? สวัสดีค่ะ3/4ได้ยินครูใช่ไหมคะได้ยินค่ะสวัสดีค่ะ Okay, today we are going to start about self-check unit 4. Prepare your book, page 48. หน้านะคะหน้า48ทำไปพร้อมกันในหนังสือเรามาถึงท้ายบทที่4แล้วนะคะเซลเช็คบทที่4เราจะมาทำด้วยกันนะคะอ่านจุดประสงค์ในคาบนี้นะคะจุดประสงค์ในคาบนี้คือจับใจความสำคัญบอกรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนมาแล้วได้มันจะเป็นการทบทวนนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่เราเรียนมาแล้ว 2. อ่านและเขียนคำตอบและเขียนตอบคำถามในแบบฝึกหัดที่เรียนมาแล้วได้นะคะมันก็คือในหน้า48นั่นเองนะคะโอเค are you ready prepare your book pen or pencil and then write write in the bookได้หนังสือมายังมันจะมีทั้งหมดประมาณ5ข้อเองนะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้เราก็จะเริ่มบทที่5ใหม่นะคะไปแบบเร็วๆเหลือเวลาอีกประมาณ 1-2 สัปดาห์นะคะเดี๋ยวครูจะนัดสอบอีกรอบนึงสอบนอกตารางนะคะว่าเราจะสอบกันวันไหนโอเค self check exercise 1 match the words match the words ทำไมคะ match the words ให้จับคู่คำศัพท์นะคะข้อ1ถึงข้อ10แล้วก็ฝั่งนี้คือ A ถึง J มาดูข้อ1ถึงข้อ10มันมีคำว่าอะไรบ้างนะคะมาดูข้อ1คือคำว่าอะไรคะ soapSoap, chart, gain, gossip, celebrity, real life, tune, TV, tech, problem. มาดูฝั่งขวาจะเป็นข้อ A ถึงข้อ J นะคะ A คือ cover, B page, C exercise, D in, E message, F hits, นะคะ D stories.H guide I gossip J operas operas นะคะทีนี้มาดูว่ามันจะ match ได้กับคำไหนบ้างในข้อ1ถึงข้อ1ถึงข้อ10แล้วคู่กับ A ถึง J นะคะมาดูคำที่1 soap มันจะเป็นคู่กับอะไรนี้ทบทวนคำศัพท์บทที่4ตั้งแต่ที่เราเรียนไปนะคะ type of mediaOpen. บทคำศัพท์ที่4หน้าแรกเลยหน้า39 Type of Media นะคะ Soap ต้องคู่กับคะ Soap อะไร Operas Soap Operas ละครเลยคะน้ำเน่าต้องเป็นข้ออะไรลูกข้อ J Okay Good Write in your book 2 Chart Chart อะไรมันขึ้นชาร์ตทำไมมันถึงชาร์ตชาร์ตแปลว่าอะไรจ๊ะทำไมมันถึงติดชาร์ตเพราะว่ามันทำไมอย่างเช่นเพลงเนี่ยเพลงทำไมเพลงดังมันถึงติดชาร์ตเพราะว่าเพลงมันทำไมลูกมันฮิตหรอคะข้ออะไรคะข้อ F ชาร์ตฮิต Number 3 gain gain แปลว่าได้รับได้นะคะแต่ว่าเพิ่มเกณฑ์อะไรดีคะอันนี้ข้ออะไรไปแล้วข้อนี้เกณฑ์อะไรดีช่วยกันคิดช่วยกันคิดอ
ประสบการณ์ป่ะประสบการณ์ gain experience ได้รับประสบการณ์ข้ออะไรคะข้อ4ต่อไปข้อ4ข้อ4มันแปลว่ามันวาวนะคะอะไรที่มันวาวเป็นมันวาวมันเหมือนกับคำว่า bright หรือ shiny นะคะเป็นเงาวาวเป็นมันแบบนี้นะคะเป็นเงาวาวเป็นเงาวาวเป็นมันอย่างเช่นหนังสือเนี่ยทำไมคะหน้าปกมันเนี่ยทำไมคะใบแล้วนะเพจเหรอคะก็อสี่ก็อสี่ไม่ใช่เพจไม่ใช่เพจก็อสี่อะไรปกเป็นมันวาวว่าไงปกมันวาวเป็นเงาวัดเป็นอย่างเงี้ยนะคะปกว่าไงคะcover ค่ะ cover good ข้อ A and then number 5 celebrity คนดัง celebrity แปลว่าคนดังนะคะอะไรคนดังซุปซิปคือคำว่า gossipก็สี่เกิดข้อไอนะคะ celebrity ก็สี่ข้อไอ number six real life จีคือ real life story เรื่องราวในชีวิตจริงต่อไป number seven tune ทูนจะเข้ากับอะไรข้อดีข้อ7ครูบอกเลยก็คือข้อดีนะคะทูนอินแปลว่ารับฟังก็ได้ฟังอย่างตั้งใจก็ได้นะคะ number 8 TV อะไรที่เราทำไปที่ครูให้ทำไปเมื่อคาบที่แล้ว TV อะไรคะ TV แจ๋งค่ะTV guide ข้ออะไรคะข้อ H นะคะ TV guide คือตารางรายการทีวี and then number 9 text ก็ติดไปแล้ว message good ข้อ E text message ก็คือพิมพ์อะไรคะพิมพ์ข้อความไปก็ไปข้อสุดท้าย problem phrase หน้าตอบปัญหาข้อ B นะคะโอเคเขียนไปอ่านไหมคะโอเค next exercise 2 form adjective form the word in blanket เขาให้คำในวงเล็บมานะคะให้ทำเป็น adjective ให้ทำเป็น adjective นะคะอย่างเช่นข้อ1That dog is friendly and สุนัขตัวนี้มันทำไมคะ friendly เป็นอะไรคะเป็นอะไรเป็นมิตรอันนี้ friendly เป็นคำอะไรคะ adjective ไปขยายใครไปขยายอะไรเป็นมิตรอะไปขยายอะไร dog friendly ไปขยาย dog เป็น adjativeadjective ไปขยายคำนาม dog เป็นคำนามอีกคำหนึ่งเท่าทำ pay นะ pay มันเป็น verb เราทำให้เป็น adjective เอาอะไรมาเติมได้สุนัขตัวนั้นน่ะมันทำไมคะมันเป็นมิตรแล้วก็มันทำไมด้วยมันทำไม pay อะไรทำให้เป็น adjective เพลี่เหรอแป๊บนึงนะคะครูแป๊บนึงค่ะที่แปลว่าขี้เล่นสนุกสนานน่ะเพลอะไร
Payful นะคะ Payful แปลว่าคิดเล่นสนุกสนานสุนัขตัวนั้นน่ะมันเป็นมิตรดีนะแล้วก็มันแบบชอบเล่นคิดเล่นนู่นนี่นั่นนะคะซุกซนก็ได้นะคะแปลว่าซุกซนก็ได้ซุกซนขี้เล่นนะคะสนุกสนานต่อไป number 2 smoking is harm harm แปลว่าอะไรคะ smoking แปลว่าอะไรคะ smoking smoking คือการสูบบุหรี่การสูบบุหรี่เป็นอะไรคะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ harmful harmful good เป็นอันตรายนะคะ harmful เป็นอันตราย harmfulอันตราย Smoking is harmful to your health เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะ And then number 3 Talking on your mobile and driving is very care อะไรคะ Careful 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 แปลว่าระมัดระวังนะการคุยโทรศัพท์และขับรถด้วยความเร็วเนี่ยและขับรถไปเนี่ยมันเป็นอะไรที่มากๆ careful แปลว่าระมัดระวังนะต้องแคร์อะไรลูกแคร์อะไรที่แปลว่าประมาทตรงข้ามกับคำว่า careful แคร์อะไร full แปลว่าเต็มไปด้วย careful คือเต็มไปด้วยความระมัดระวังเต็มไปด้วยความเอาใจใส่อย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าแคร์อะไรที่มันแบบว่าไม่ระวังคือประมาทอย่างเงี้ย careless good what is your number อยากให้คะแนนจังข้อ2ใครตอบนะค่ะข้อ2เลขที่อะไรตอบข้อ2 harmful ใครตอบคุณจะให้คะแนนหนูตอบค่ะหนูตอบคือ40ค่ะ40แล้วเมื่อกี้ข้อ3ใครตอบ21ค่ะ21โอเคต่อไป getting a tooth pulled out can be การถอนฟันเนี่ยนะคะมันทำ painful. ให้ทำไมคะเพนอะไรเพนเพนอะไรชะยาดาหรอตอบอ่ะเพนอะไรลูก painful painfulPainful แปลว่าอะไรเจ็บปวดนะคะเจ็บอย่างเจ็บ21นะโอเคอันนี้เราทำคำศัพท์ให้เป็น adjective นะคะFinish Okay number 3ทบทวน tense นะคะทบทวนเทนก็คือ past sim กับ past con อ่ะ past sim กับ past con นะคะมาดูโครงสร้างของ past sim subject บวก verb ช่อง2ครูบอกแล้ว past sim เนี่ยมาทีหลัง past con เนี่ย past con คืออดีตกำลังกระทำอยู่นะคะ past sim กับ past con นะคะโดยเทนนี้มันจะมีคำว่า when กับ while เชื่อมอยู่past con ก็คือ subject บวกอะไรคะเป็น past นะคะ was กับ were บวกด้วย verb ที่เติมอะไรคะ con เติม ing นะคะ verb เติม ing โดยมันจะมีคำอะไรเชื่อมนะคะมันจะมีคำว่า when กับ while เชื่อมเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ในอดีตนะคะเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ในอดีตนั้นเป็นเหตุการณ์ที่1กำลังดำเนินอยู่และมีเหตุการณ์หนึ่งเข้ามาแทรกเป็นเหตุการณ์ที่2เราใช้ past simple tense
เหตุการณ์ที่กำลังกระทำอยู่ในอดีตเราใช้ past continuous tense นะคะเป็นเหตุการณ์ที่1เหตุการณ์เข้ามาแทรกมาที่หลังใช้ past simple นะคะและสูตรหลังเว้นต้องเป็นอะไรคะ past simple เจ้าอยู่ตรงไหนของประโยคก็ได้นะคะเอาเว้นไปอยู่ก่อนหรืออยู่ตรงกลางก็ได้นะคะแต่ถ้าตามหลังเว้นต้องเป็น past simple ตามหลัง while ต้องเป็น past อะไรคะ past con และก็ทำพร้อมกันมี while เชื่อม2ฝั่งนะคะถ้าทำพร้อมกันเนี่ยพร้อมกันนะถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกันกำลังเกิดกำลังเกิดพร้อมกันใช้อะไรเชื่อม while เชื่อมนะคะใช้past con กับ past con ทั้งคู่นะคะ con กับ con ทั้งคู่ past conแล้วก็ while เชื่อมเกิดขึ้นพร้อมกันนะคะแล้วก็ past con นี้อ่าทีนี้เรามาวิเคราะห์วิเคราะห์ข้อ1นะคะเราจะดูได้ตรงไหนข้อสอบก็จะประมาณนี้เว้นไว้อาจจะเว้นไว้ช่วงนึงอาจจะเว้นไว้ก่อนเว้นตรงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหรือตรงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หลังแล้วก็มีช้อยให้เลือกนะคะทีนี้เราจะดูคีย์เวิร์ดได้ยังไงเราก็ต้องดูว่าครูเนี่ยให้โจทย์เนี่ยให้โจทย์เหตุการณ์ที่1หรือเหตุการณ์ที่2มาแต่ข้อที่เรากำลังจะทำเนี่ยในฝึกหัดเนี่ยไม่มีไม่บอกมีแค่คำเดียวที่เราสามารถเป็นคีย์เวิร์ดได้คือคำว่า when when แปลว่าเมื่อหลัง when ต้องเป็น past simple แสดงว่าต้องเกิดทีหลังมาดูรูปประโยคนะคะเขาบอกว่าข้อ1 Kate cooked breakfast when she hear a noise in the garden Kate เนี่ยกำลังทำไมคะเราไม่รู้ละกำลังเราแปลแบบนี้ก่อนเค้กเค้กทำอาหารเช้าเมื่อเธอและเธอก็ได้ยินเสียงดังเนี่ยนะคะอยู่ในสวนแบบเนี้ยทำอะไรก่อนแล้วอะไรมาแทรกข้อแบบนี้ทำอาหารก่อนแล้วได้ยินเสียงดังใช่ค่ะใช่ค่ะทำอาหารก่อนแล้วก็ได้ยินเสียงดังทำอาหารก่อนเกิดก่อนแล้วใช้ past con ฉะนั้นเคสก็ต้องอะไรคะเคสมีคนเดียวใช้ was over was Kate sorry Kate was อะไรคะ cook ทำไงให้เติมว่า ing ได้เลยไหมเติมได้เลยเป็นอะไรคะ cooking breakfast เคสกำลังทำอาหารเช้าแล้วก็เธอก็ได้ยินเสียงดังจากในสวนเวนหลังเวนเป็น past simple here ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรทำไปว่าทั้งสองคือค่ะ here heard good ก็แค่เติมอะไรไปนั่นเองตัว d ใช้ไปบ่อยเขียนบ่อยๆเดี๋ยวจำได้ here heard ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอ่านแล้วก็แปลความได้ด้วยนะคะต่อไปนะไปชื่อจิมRead a newspaper when the fire starts มีคีย์เวิร์ดคำว่า when มาอีกแล้วทำอะไรก่อน Jim was reading Jim กำลังอ่านหนังสือพิมพ์อยู่และไฟก็เริ่มอะไรคะ the fire starts แล้วไฟก็เริ่มไหม้ Jim อะไรคะตรงนี้ต้องเป็น past con เป็นเหตุการณ์ที่1ให้กระดาษ1แล้วตรงนี้เป็นเหตุการณ์ที่2อ้าวจิมอะไรคะคนเดียวใช้ was read เติม ing ได้เลยไหมได้ค่ะได้เลยจิม was reading ขณะที่จิมกำลังอ่านหนังสือพิมพ์อยู่นั้นไปก็อะไรไหมคะเริ่มไม่ start ทำเป็น verb ทั้งสองเติม ed ค่ะ ed started หรือ ted ก็ได้นะคะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่สอง and then number three my parents พ่อกับแม่ watch tv while I sleep มีคีย์เวิร์ดคือคำว่า while แปลว่าขณะที่ were เก
่อนหลังไหมหรือเกิดพร้อมกันพร้อมกันค่ะเดี๋ยวแป๊บนะคะเกิดก่อนหรือเกิดพร้อมกันพร้อมกันเกิดพร้อมค่ะพ่อกับแม่กำลังดูทีวีฉันก็กำลังหลับกำลังหลับนะคะเกิดขึ้นพร้อมกันอ่ะเกิดขึ้นพร้อมกันนะคะกำลังเกิดขึ้นพร้อมกันอันนี้เลยมีคำว่า while เชื่อมเป็น past con กับ past con ทั้งคู่ประโยคที่อยู่หน้า while ก็เป็น past con หลัง while ก็เป็น past con เพราะเกิดขึ้นพร้อมกันนะคะอ่ะ my parents were, I was were watching were watchingพ่อกับแม่กำลังดูทีวีในขณะที่ฉันก็กำลังไออะไรคะ I was sleeping good แบบนี้คีย์เวิร์ดดูตรงนี้นะคะข้อสอบก็เหมือนกันต่อไป when เมื่อโจ when Joe see the lion he start screaming เขาก็ร้องเขาเห็นโจเนี่ยเห็นสิงโตแล้วเขาก็ร้องเริ่มกรีดร้องยังไงคีย์เวิร์ดคือคำว่า when หลัง when ต้องเป็น past simple เมื่อโจเห็นไลออนเมื่อโจเห็นสิงโตอ่ะ when โจอะไรคะ see ต้องเปลี่ยนเป็นไรโจเอ้ยซีต้องเปลี่ยนเป็นอะไรคะซีต้องเปลี่ยนเป็นอะไรซอนะคะผู้คัดแต่ว่าโจเห็นสิ่งโตก่อนหรือเปล่าไม่ต้องใช้ฮาร์ดคอนนะคะหลังเวนนะคะไม่อันนี้ไม่มีก่อนมีหลังมันเป็นอันนี้เป็นอดีตหมดเลยเมื่อโจเห็นสิ่งโตเขาก็เริ่มกรีดร้องอันเนี้ยมันเป็นอันนี้มันก็เป็นคอนไม่ได้ลูกสตาร์ทเนี่ยเริ่มอ่ะมันเป็นเวิร์บที่ทำได้แป๊บเดียวนะคะอันนี้ไม่มีคอนนะอันนี้เป็นอดีตหมดเลยอันนี้เป็นอดีตหมดเลยนะคะเวิร์บอันนี้มันก็ทำได้แป๊บเดียวนะคะเริ่มกรีดร้องแบบเนี้ยนี้ก็เป็นอะไรคะ startedทีนี้พอเข้าใจไหมคะเมื่อเขาเห็นเขาก็ร้องอ่ะแต่อันนี้เวิร์บมันทำได้แป๊บเดียวก็เริ่มกรีดร้องแบบนี้เป็นพาสซีฟหมดได้ไหมfinish do you finishI'm going to exercise for เขียนเสร็จยังเดี๋ยวจะไปข้อ4แล้วNumber 4 put the verb into the past simple past perfect or the past perfect con ดูดีๆนะคะ3 tense past simpleเรียกว่า verb ทั้ง2 past perfect ทำและจบลงไปแล้วในอดีตแล้วก็มี2เหตุการณ์เหตุการณ์ไหนเกิดจบก่อนใช้ past perfect เหตุการณ์ไหนจบที่หลังใช้ past simple อ่ะโครงสร้างนะอันนี้ past perfect นะ subject บวก had บวก verb ช่อง3ถ้าเป็น perfect มันจะเป็น verb ช่อง3นะคะต่อไป past perfect con แสดงความต่อเนื่องในอดีตแสดงความต่อเนื่องในอดีตที่จบไปแล้วนะคะโดยมักจะมีช่วงเวลาบอกนะคะว่ากี่ปีกี่วันกี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยจบไปแล้วเหมือนกันตารางทำต่อเนื่องอยู่ในอดีตใช้ past perfect con subject บวก have บวกอะไรคะ been บวกด้วย verb ที่เติม ing นะคะ
่องอยู่ในอดีตและมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเข้ามาแทรกเหตุการณ์ที่เข้ามาแทรกเราใช้ past simple เหมือนกัน past perfect กับ past perfect continuous แตกต่างกันยังไงแตกต่างกันตรงที่ช่วงระยะเวลาต่อเนื่องอันนี้คือต่อเนื่อง past perfect continuous เนี่ยต่อเนื่องทำต่อเนื่องในอดีตแล้วก็จบแล้วด้วยนะคะ past perfect ก็จบแล้วจบเหตุการณ์ที่1เราใช้ perfect จบที่2ค่ะเราใช้ past simple มาดูและวิเคราะห์ทีละข้อนะคะว่าข้อ1เป็น tense อะไรข้อ1มาดู my was tired my เนี่ยทำไมคะเหนื่อย because he work all night เพราะว่าเขาเนี่ยทำงานทั้งคืนเลยนะคะเราจะมาดูเราไม่รู้ว่ามันเป็นที่อะไรอ่ะเรามาดูคีย์เวิร์ดนะคะคีย์เวิร์ดคือคำว่า all night ทั้งคืนแสดงความอะไรคะแสดงความอะไรแสดงความต่อเนื่องเขาบอกว่าเขาเหนื่อยเพราะว่าเขาทำงานทั้งคืนเลยแสดงว่าตรงเนี้ยต้องเป็นเทนส์อะไรคะ past perfect con past perfect con ซึ่งในข้อสอบก็จะประมาณนี้ถ้ามันมีแสดงความต่อเนื่องแล้วก็ดูช้อยด้วยนะคะแสดงความต่อเนื่องไม้เนี่ยเหนื่อยเพราะว่าเขาทำงานมาทั้งคืนเลยนะคะก็ต้องเป็น he อะไรคะตามโครงสร้างเลย had been working ใช้ในการอุปทาน he อะไรสะท้อน had been had been working he had สีน้ำเงินเห็นไหมเห็นค่ะ he had beenwork ทำเป็นเติม ing ก็เติมได้เลยนะคะมันไม่เข้ากดข้อไหน verb ก็เติม ing ได้เลยเป็น work อะไรคะ working ฉะนั้นอันนี้ข้อ1คือ past perfect con PPC นะอ่ะเขียน PPC keyword คือคำว่า all night and then number 2 he moved hereIn 2005 move แปลว่าย้ายเขาย้ายมาที่นี่ในปี2005ในปีคศ2005 keyword ตรงนี้เรียบร้อยเทนไหน past simple past perfect หรือ past perfect con past perfect ค่ะไม่ใช่ซินนะ perfect perfect หรือซิมเหรอคะต้องเป็นอะไรคะซิมพาสซิมตรงนี้ก็ต้องเป็นอะไรคะอันนี้เป็นพาสซิมนะคะพาสซิม move ก็ต้องอะไรเติมอะไรED ต่อไปข้อ3 Gary be late for school yesterday keyword คือคำว่า yesterday passive ค่ะใช่ค่ะเป็น passive be ทำอะไรเป็นอดีต be มาจาก is am are ฐานเป็น verb ช่อง2Was แล้วใช้ was หรือก็ดูที่ประธานคนเดียวเราใช้ was นั่นเองโอเค good for Mary was tired because ข้อ4เนี่ยเหมือนข้อ1เลย Mary เนี่ยเหนื่อยเพราะว่าเธอเนี่ยทำเดิน all morning เดินทั้งอะไรเลยเดินทั้งเช้าเลยข้อ1กับข้อ4เหมือนกันHappy ค่ะก็เป็นอะไรคะ Had เหรอคะ Had been Walking จะดูออกบ้างไหมต่อไป Number 5 Keyword คือคำว่า Last night ค่ะ Last night เมื่อคืนมั
มีคำว่าอะไรอีกเลยข้อ5ก็เป็นอะไรเป็นเทนอะไรคือ10นะคะ past sin ค่ะ last night นะคะ past sin เพียวๆก็ทำเป็นปฏิเสธ verb to do มาช่วยประโยคปฏิเสธ verb to do มาช่วยดูเปลี่ยนเป็นได้ did did ค่ะ didn't not หรือ didn't ก็ได้นะคะและก็ verb แท้ไม่ต้องผันพอ verb ช่วยมันผันแล้วนะคะก็เป็น didn't นะคะเธอไม่ได้ทำอาหารเย็นเมื่อคืนเมื่อวานเนี่ยเมื่อคืนเธอไม่ได้ทำอาหารเย็นนะคะต่อไป number 6 you meet Paul yesterday ไม่มีคำอะไรเลยมีคำว่า yesterday อย่างเดียวพาสซิมพาสเพอร์เฟกต์หรือพาสเพอร์เฟกต์คอนพาสซิมค่ะข้อคีย์เวิร์ดคือคำว่า yesterday ทำเป็นประโยคคำถามเอา verb to do มาขึ้นต้นดูคือคำว่าอะไรผ่านไปรู้ทั้งสอง did did ขึ้นต้นประโยคก็พิมพ์ใหญ่ did ตามด้วยประธาน you verb ไม่ต้องผ่านแล้วก็เป็น did you meet คืออย่างนี้ไปอันนี้ดูดีๆหน่อยดูดีๆข้อ7นะคะ the roads were very wet ถนนเนี่ยมันเปียกเพราะว่าฝนมันทำไมตกเมื่อคืนตรงเนี้ยมันเป็นเหตุการณ์ที่2ที่เกิดขึ้นในอดีตเกิดทีหลังใช่ perfect นะคะเป็น past perfect ฝนมันตกก่อนแล้วก็ถนนเปียกที่หลังเนี้ยเป็น perfect ก็คือถนนเนี่ยตกเสร็จก่อนแล้วก็ถนนเนี่ยเปียกก็เป็นอดีตทั้งคู่นะคะมี2เหตุการณ์ตรงเนี้ยเป็น perfect ข้อ7อ่ะนะเป็น PPรู้กันนะ perfect past perfect ก็เป็นอะไรคะ eat อะไรคะแห่บวกเวิร์บทั้ง3เล่นเน็ตเละเล่น eat แห่ rain rain ก็เติมอะไรได้เลย ed good ต่อไปข้อ8ไม่เหมือนข้อ5ข้อ6เลย last Mondayพาสซิมใช่พาสซิมถูกต้องค่ะเขาไม่ไปทำงานเมื่อวันจันทร์ที่แล้วก็ไปแล้วเอา verb to do มาช่วยทำเป็นรูปปฏิเสธเหมือนข้อ 5ค่ะ he อะไรคะ didn't go ปกตินะคะเขาจะได้ไหมแต่ในข้อสอบคุณก็จะมีคีย์เวิร์ดมันจะชัดกว่านี้คุณจะเว้นแค่ช่องเดียวในข้อหนึ่งอะนะคะอ่านดีๆไปเดี๋ยวไปข้อ5 exercise 5 choose the correct response เลือกคำตอบอ่ะให้ถูกมีช้อยแค่ A กับ B เท่านั้นทบทวนใน unit 4 part e tv guide พวกเนี้ยนะคะตรง tv guide นะคะ number 1 a ค่ะว่า do you fancy watching east ender do you fancy watching east ender do you fancy มันหมายถึงว่าคุณชอบดูไหมคุณชอบดู east ender ไหมก็คือละคร east ender ก็คือ soap opera ในตารางที่เราดูที่เราอ่านเมื่อวันนั้นนะb จะตอบว่าอะไร a oh no not thatหรือ B shall we watch that too ตอบว่าอะไร A or B คุณชอบดู East Ender ไหมละคร
soap opera เนี่ย Tyrion is in the B ตอบว่าไง B จะตอบว่า oh no not that หรือ shall we watch that too เราจะดูนั้นหนอด้วยหรอเราจะดูนั้นด้วยกันข้อ A หรือ B คะตอบผิดไม่ติดลบค่ะไม่เป็นไร A ค่ะ A ว่า A นะคะวัฒนาพร A ข้อ A นะคะเป็นสีแดงจ้ะข้อ A Under number 2 A ถามว่า Can we watch the news? Can we watch the newsเอาพวกเราจะดูอันนี้ได้ไหมดูข่าวได้ไหมดีตอบดีค่ะ yes sure ดูได้นะคะเพราะว่าข้อ A มันบอกว่า the reality show มันไม่เกี่ยวนะคะดูตรงนี้ news ข่าว number 3 I have got some good news I have got some good news ตรงนี้คือมีข่าวดีดีค่ะReally? Good. Really? จริงเหรอ That's terrible. มันแปลว่าอะไรโอ้ยแย่ดูแบบเบอร์ Number 4. Do you fancy watching it? Do you fancy watching it? คุณชอบดูมันไหม B ค่ะ B. Good. Sure. I like comedies. Number 5. A. Did you hear about the accident?Did you hear about the accident? B เหรอคะเป็นอะไรอ่ะต้องเป็นอะไร A ค่ะ A พอได้ไหมบทที่4เห็นมันก็